ห้องสวยมากคือตื่นเต้นมากซูชิอร่อยมากคือมิลลี่ซูชิอร่อยมากสายทำคลิปคลิปนี้คือเดินขึ้นบันไดเยอะมากไม่ไหวแล้วตอนนี้นิกกี้ก็ถึงเซนต์วิจิตฮ่องกงแล้วนะคะกำลังไปรอไปทานข้าวกับจีดีจีดีอยู่ตรงนู้นจะบอกว่าโรงแรมสวยมากคือแบบตกใจอ่ะคือแบบดีกว่าที่ expect แล้วก็มันดูแบบไฮมากอ่ะก็กำลังรอนะคะรอไปกินคาร์โบนอยู่กำลังรอแท็กซี่ก็นี่นิกกี้กับจินนี่ก็มาถึงกันก่อนเพราะมิลลี่เพิ่งขึ้นเครื่องเองกำลังจะมานะคะนิกกี้กับจินนี่ก็เลยจองร้านอาหารตอนเที่ยงกันกิน2คนคืออยากกินมากอ่ะจะบอกว่าคือร้านเนี้ยมันดังมากที่นิวยอร์กนะคะแล้วนิกกี้กับจินนี่คือแบบไม่เคยกินแล้วก็อยากจะลองมากก็เลยมันมีสาขาที่นี่ก็เลยจะไปกินอัดให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็จะบอกว่าโรงแรมสวยมากคือชอบแท็กซี่กับจินนี่กำลังไปที่คาร์บอนกันอยู่นะคะแท็กซี่คือนานมากรอแท็กซี่กันนานมากจะบอกแท็กซี่ที่นี่แอบแพงอ่ะคือแลกตังค์มาไม่พอไม่ได้กลับมาฮ่องกงนานมากคือแฟนแฟกนะคะนิกกี้มิลลี่เกิดที่ฮ่องกงนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากดีใจมากที่ได้กลับมากำลังจะไปกินข้าวกันนะคะนัดซูชิไว้วันนี้เราสายมากนะคะจะไปกินอะไรที่เป็นซูชิร้านดังมากได้มิชลิน1ดาวค่ะก็ตามมาดูนะคะถ้าถ่ายได้ยังไงก็เดี๋ยวจะรีบอัดมาให้ดูแล้วมารีวิวตอนหลังให้ดูร้านหลุยดูเจ๋งมากค่ะเป็นมุมถ่ายรูปได้เลยนะตรงนี้คุณไปยืนแล้วไปถ่ายรูปได้เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูแล้วไม่รอสายแล้วมึงกำลังอะไรนะจินนี่ยินบอกให้อร่อยอ้าวเมื่อกี้พูดจาคนละเรื่องซูชิเป็นยังไงบ้างคะอาหารเป็นไงวะอร่อยที่สุดมากค่ะมันมีคำหนึ่งอร่อยมากที่เป็นแบบเป็นปลาไม่รู้ปลาอะไรมันอยู่บนมือเดี๋ยวไว้จะแปะรูปให้พี่ตี้เคยปันปลาถูกไอ้พวกปลาแดงมาแล้วก็แบบมันเผาอะคือมันเป็นโทโร่เป็นแบบคำแบบอร่อยแดงแดงแล้วก็เหมือนแบบคำละ2ชิ้นคืออร่อยมากฟินมากฟินไปเลยคือรู้สึกว่าอร่อยที่สุดในชีวิตแล้วเนาะที่กินมาญี่ปุ่นนิกกี้อร่อยที่สุดในชีวิตเลยอะคือนิกกี้ชอบมากก็เดี๋ยวจะไปบาร์กันต่อนะคะจะไปบาร์ฮอปปิ้งแล้วเจอเพื่อนที่เป็นคนไทยชื่อพลอยไพลินนะคะเดี๋ยวพาตามไปดูกันเลยค่ะฮัลโหลตอนนี้นะคะมิลลี่กลับมาอยู่โรงแรมแล้วตอนนี้ตีสองแล้วอะจะตีสามแล้วมั้งต้องล้างหน้ายังเต็มอยู่เลยนี่ก็เดี๋ยวจะล้างหน้าแล้วก็จะเข้านอนแล้วพรุ่งนี้มีนัดกินข้าวอีกร้านนึงนะคะนานมิชลินน่าจะหนึ่งดาวเหมือนกันชื่อ Seven Sun ซึ่งเป็นร้านอาหารจีนดังมากๆค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปดูนะก็วันนี้ขอตัวล้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวไปนอนละฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับนิกกี้แล้วก็คือแบบอยู่แล้วแหละเมื่อวานที่ถ่ายให้ดูแต่ว่าวันนี้คือมาอยู่ในห้องด้วยกันนะคะพอดีจีน่านอนคนละห้องแล้วก็จีนี่นอนนิกกี้แล้วก็ตอนนี้ก็คือมาแต่งหน้าด้วยกันเพราะว่ามีไปกินข้าวมิชลินที่บอกนะคะเมื่อคืนตื่นเต้นคือจริงๆมีนิกกี้ยังไม่เคยไปกินร้านนี้มั้งโอ้แต่ความจริงจะบอกว่านิกกี้เป็นคนที่แบบไม่ได้กินกับอาหารจีนค่ะนะของวันนี้จะเอ้ยถ้ากินอาหารจีนอร่อยมันก็อร่อยแล้วคือตอนนี้คือแบกกระเป๋าเครื่องสำอางมาแต่งหน้าด้วยกันเพราะว่าคุยการชิดแชทก่อนไปกินข้าวอะไรอย่างงี้ขอเล่าก่อนเมื่อวานก็คือซูชิอร่อยมากคือมิลลี่ซูชิอร่อยมากคือจริงๆแล้วก่อนมาเราได้จองร้านมิชลินซูชิ3ดาวอีกร้านนึงแต่ว่าเราได้ยกเลิกเพราะว่ามีคนนึงอ่ะเขียนว่าอันนั้นน่ะ3ดาวอันนี้1ดาวแล้วก็บอกว่าแบบอันที่3ดาวอ่ะราคาพอๆกับ1ดาวนี้แต่ว่า
แบบอันหนึ่งดาวอร่อยกว่าเยอะก็เลยไปแต่อันหนึ่งดาวอันที่เราไปเมื่อวานก็แพงมากเลยนะอันนี้ความชอบส่วนบุคคลนะคะส่วนตัวใช่แบบมันก็จะแพงหน่อยแต่ก็ชอบไปนานทีกินอะไรเนี่ยหมื่นกว่าบาทต่อหัวแต่ว่าคือเขาแบบเป็นเชฟที่แบบค่อนข้างดังคือที่เนี่ยฮ่องกงเขาได้หนึ่งดาวแต่ว่าเชฟเนี้ยเคยอยู่ที่อังกฤษแล้วเขาอะได้แบบ3ดาวมั้งที่อังกฤษอะก็ตื่นเต้นมากที่มอนได้ไปกินก็ดีใจค่ะวันนี้เราทำอะไรวันนี้เราก็จะไปมิวเซียมเอ็มบวกกันอ๋อใช่ใช่หลังกินข้าวเที่ยงก็ตอนนี้ก็ขอไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาจะให้ดูลุคเต็มๆเพราะว่ามันน่าจะนานหน่อยก็เดี๋ยวกลับมานะคะ One hour later ตอนนี้เดี๋ยวพวกเราจะไปเซเว่นซันนะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นดิมซัมที่เราบอกกันแยกร้านอาหารญี่ปุ่นดิมซัมร้านอาหารจีนจีนเป็นมิชลิน1ดาวนะคะก็ตื่นเต้นมากมิลลี่นิกกี้ไม่เคยไปแต่จิมมี่เคยไปแล้วนี่ปะจำไม่ได้นะอ๋อมันบอกน่าจะเคยไปก็จะไม่ได้อร่อยอยู่แล้วน่าจะเคยไปแล้วอร่อยคือตอนนี้สายมากจองไว้เที่ยงครึ่งเพิ่งออกจากโรงแรมตอนนี้มันเที่ยง 3:02 สายทำทริปแต่ก็มีแฟนไม่เสร็จเขาแล้วค่ะว่าสายแล้วก็เดี๋ยวจะโชว์บรรยากาศให้ดูนะคะว่าอะไรอร่อยบ้างเราได้จองหมูหั่นไว้ด้วยก็เดี๋ยวมาโชว์นะคะวันนี้มีซาลาเปาไปกินซาลาเปาหมูแดงมีอยู่แล้วมันตอนเที่ยงมีวันนี้เราก็อยู่ที่เซเว่นซันแล้วนะคะเหมือนมิลลี่บอกเคยมากับแม่ใช่เหมือนเคยมาแล้วเพราะจำได้มีเซเว่นตรงข้ามแล้วก็เหมือนโต๊ะอยู่แถวๆริมๆกระจกอะค่ะจะสั่งอาหารแล้วเราก็เลยมาโชว์กันนะคะว่าสั่งอะไรบ้างแต่เราจะสั่งเดียวอยู่เพราะตอนวันนี้มากิน6คนตื่นเต้นอะเดี๋ยวจะให้แฟนมิลลี่สั่งเพราะเขาเป็นคนจีนอะเขาก็เลยจะรู้ว่าคนสั่งอะไรนะคะแว่นของ A Robbery and Fraud อันนี้พี่นาแล้วของแม่อันนี้ตั้งหูของอะไรอ่ะเฮ้ยในใจไม่ได้ทำฟิตเช็คเลยไม่รู้แต่ละอย่างเลยแต่ว่าอันนี้แอร์เมสนะคะกางเกงคือฟิลิปปากระเป๋าบูเทก้าแล้วก็รองเท้าเบอร์เกนสต็อกอันนี้ใส่เฟนดี้ทุกตัวเลยนะคะรองเท้าเท้าโลโล่แล้วก็มีกระเป๋าแอร์เมสค่ะเมื่อกี้ก็ตอนนี้วันนี้ใส่เสื้อ Aya Muse นะคะใส่เต้าหู Chanel หัวใจแล้วก็ใส่กางเกง Loro Pana นะคะแล้วก็ใส่รองเท้า Chanel ค่ะไปเย้ ตอนนี้จะไป M Plus นะคะก็เดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะมาที่ห้องก็มีพัสดุมาส่งนะคะเป็นของ Caseify มิลลี่จะบอกว่ามิลลี่รู้จักเจ้าของนะคะชื่อเวสแล้วเขาอยู่ฮ่องกงเขาก็เลยรู้ว่าเราจะมาที่นี่เขาก็เลยส่งให้ค่ะก็เป็นเคสเป็นกระจกนะคะเขาสลักชื่อว่ามิลลี่แล้วก็อีกอันนึงเป็นอุ๊ยอันนี้น่ารักมากอันนี้น่ารักมากก็ Thank you Caseifyฮัลโหลวันนี้นะคะก็จะพามารูมทัวร์นะคะเซนวิจิสที่อยู่นะคะเป็นครั้งแรกที่มิลลี่มานอนที่เซนวิจิสฮ่องกงเพราะว่าโรงแรมนี้เพิ่งเปิดใหม่นะคะตอนปี2019ก็คือแบบใหม่มากๆก็เข้ามาดูกันเลยค่ะว่าห้องเป็นยังไงบ้างซ้ายนี้นะคะเดินเข้ามาปั๊บจะเจอห้องน้ำเลยห้องน้ำคือชอบซิงค์อย่างนี้มากเป็นซิงค์ที่มี2ซิงค์ถ้ามากับแฟนหรือเพื่อนมันก็คือใช้ได้แบบทั้งคู่ไม่ต้องแย่งกันใครเห็นนิกกี้บ้างมั้ยเนี่ยในกล้องนิกกี้เป็นตากล้องวันนี้นะคะพอดีกำลังจะออกไปกินข้าวเหนื่อยมากเมื่อกี้คือแบบเพิ่งตื่นหลับไปอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะแล้วก็ชาวเวอร์แล้วเขาก็มีอาบน้ำให้ด้วยก็คือค่อนข้างสบายมินี่เป็นคนที่บางครั้งแบบชาวเวอร์เร็วๆแต่ว่ามันจะมีบางที่ชอบชะน้ำก็มี2 อย่างก็คือดีมากไปข้างในต่อนะคะก็จะมีพวกตู้เขามีตู้เยอะมากซึ่งดีมากเพราะบางทีแบบเราไม่รู้จะวางของไว้ที่ไหนแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปข้างในเลยก็คือเขาก็จะมี area นี้นะคือแฟนมิลลี่ชอบกินกาแฟเขาก็จะทำกาแฟตั้งแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือดีของในตู้เย็นเขาก็เยอะนะมีน้ำผลไม้ด้วยซึ่งแบบมิลลี่เป็นคนชอบกินน้ำผลไม้มากคือแบบเป็นคนตื่นเต้นทุกครั้งที่เห็นตู้เย็นที่โรงแรมมีน้ำผลไม้เสร็จแล้วก็คือจะเป็นเตียงเลยซึ่งเตียงที่นี่นอนสบายมาก
มันจะมีบางโรงแรมที่เป็นโรงแรม5ดาวที่มินนี่เคยนอนรู้สึกว่าเตียงไม่ค่อยสบายแต่ที่นี่ยอมรับเลยว่าเตียงสบายมากแล้วก็แบบผ้าห่มอุ่นมากข้างในนะคะก็จะเป็น area นั่งดูทีวีแล้วก็จุดนี้เลยมินนี่นอนตรงนี้นะแล้วก็จะแบบเป็นคนชอบนอนด้านซ้ายอยู่บ้านก็นอนด้านซ้ายก็คือมินนี่ก็จะนั่งแต่งหน้าตรงนี้ตลอดก็คือดู stationนั่งดูวิวสวยๆคือห้องนี้มิลลี่ชอบมากมันเป็นแบบดีไซน์ที่สวยแล้วก็แบบมันโมเดิร์นแล้วก็คลาสสิกก็นี่นะคะรูมทัวร์ที่เซนต์วิจิตฮ่องกงค่ะก็คือชอบมากแล้วว่าแล้วคิดว่าจะกลับมาพักอีกถ้ากลับมาที่ฮ่องกงเอ็นคลิปรูมทัวร์แล้วนะคะก็คือแบบสภาพนิกกี้เหนื่อยมากเพราะว่าอีมิลี่นิกกี้เพิ่งตื่นมาให้มาถ่ายรูปให้ด่วนนิกกี้เฮ้ยไม่ใช่มาถ่ายคลิปรูมทัวร์ให้หน่อยเออรูมทัวร์หน่อยนิกกี้เฮ้ยมึงไม่มีความเกรงใจเพื่อนเลยน้องไหมล่ะเอ้ยขอแฟนนิกกี้ก็จะกลับห้องแล้วค่ะแล้วก็อัดคลิปเสร็จกลับห้องเฮ้ยรู้สึกว่าห้องมึงใหญ่กว่ากูวะจริงเหรอแต่ห้องไม่ห้องใหญ่กว่าเว้ยตรงเนี้ยสเปเชียลกว่าเขาไม่มีทางหรือแบบตรงพื้นเขาไม่ได้ใหญ่กว้างแบบนี้เขามันไปคนสวยก็ได้ห้องดีค่ะไม่ใช่มันขอโอเคมาคือห้องนิกกี้อยู่มุมฝั่งโน้นค่ะคือชั้นเดียวกันเจอกันเลยเธอเดี๋ยวโทรตามกำลังไปเพนนินนะคะอยู่คนละฟากของที่นี่เลยเมื่อวานเที่ยวดึกเกินแฮงอ่ะพูดเลยไอ้จินนี่ไม่แฮงอยู่คนเดียวไม่แฮงวันนี้ยังมีแพลนไปกินมิชลินอีกแล้วนะคะ3ดาวเหมือนกันเป็นชื่อร้านคิงฮีนค่ะเป็นร้านอาหารจีนก็คือมันน่าจะเป็นมื้อดินเนอร์สุดท้ายแล้วก็ต้องไปกินค่ะเดี๋ยวไปลองนะคะแล้วบอกว่ามันอร่อยไหมตอนนี้นะคะก็มาที่ร้านไข่เป็นแบบทีลีฟเอ็กซ์นะคะคือชอบมากตอนเด็กมาบ่อยมากใช่ใช่เย็นมากขึ้นทุกครั้งตอนที่เราต้องข้ามเฟอร์รี่เราจะมากินอันนี้ตลอดแม่พามากินตลอดเลยอร่อยมากเป็นความทรงจำตอนเด็กปกติไม่ชอบกินไข่กันเลยนะแต่อันนี้อร่อยมากแปลว่า มันมีชาขายที่นี่เราจะไม่กินที่นี่เพราะว่าเราจะไปกินที่เพนินก็บอกชาที่นั่นดังมากใช่เราจะไปลองทีเซชั่นได้ค่ะไฮทีเดี๋ยวจะไปกินกันไปแบบสวยๆเลยเนี้ยแล้วก็ไปแบบคุณนายถ้าใครชอบเลยนะ ตอนเด็กอะคือมันจะมีมิสซิสฟิลในคุกกี้ที่เคยบางโรงแรมปิดไปแล้วแล้วแบบตอนเด็กเราจะกินไข่เนี่ยกับมิสซิสฟิลตลอดเลยเวลาทานเฟอร์รี่อะเพื่อกลับบ้านอันนี้จะน่าสนใจมากเลยเพราะถ้าคนแบบไม่รู้อะไม่ค่อยมาฮ่องกงไม่ค่อยกินอะเนี่ยเคยเล่าให้แฟนฟังอะแล้วแฟนรู้จักเรามาฮ่องกงบ่อยมาก่อนใช่ใช่โอ้ my god น่ากินมากใช่จริงจริงมินนี่เมื่อกี้ถ้าเขาเอาเรื่องติ๊กติ๊กไม่เอาเงินทอนเดี๋ยวจะลองกินคำนึงไม่ร้อนมากไม่ได้พี่เดี๋ยวต้องมากินอีกไปวันนี้นะคะเราก็กำลังเดินกลับไปที่โรงแรมใช่เมื่อกี้ก็คือกินลูกชิ้นไปแล้วอร่อยมากที่เห็นแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยกินไข่เพราะมันร้อนอยู่เหมือนกันน่าจะร้อนกว่าอีกเพราะมันอยู่ในเปลือกคือแบบการตลอดทริปนี้คือดีมากคือชอบมากแบบระลึกถึงแบบพวกอดีตเยอะมากใช้รูทเมมโมรีส์มาถึงพ่อด้วยเพราะว่าพ่อก็อยู่ที่นานของพวกเราเลยเนี่ยใช่คือถ้าใครไม่รู้พ่อมินนี่นิกกี้เสียไปตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแต่ว่าคือมินนี่นิกกี้เกิดที่นี่แล้วอยู่ที่นี่ตั้งแต่6-7ขวบก็เลยตอนที่พ่อเสียความทรงจำกับพ่อจริงๆอยู่ที่นี่มากกว่าเมืองไทยเรากำลังจะไปเพนินเพราะเรามีนัดกินชาค่ะเป็นชาแบบเหมือนแบบชาเทอร์กิชค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นอันดังของเพนินก็เดี๋ยวพาไปดูนะคะเมนูไฮทีนิกกี้เมนูไฮทีมันเขียนว่าเป็น Celebrate Istanbul นะคะ All things Turkish afternoon tea menu มิลค์เชคมาแล้วน่ากินมากโอ้ยมิลลี่ชอบกินมิลค์เชคเลยเด็กอะเมื่อก่อนที่แมคโดนัลด์ที่เนี่ยแหละมิลลี่จะสั่งแต่มิลค์เชควานิลาตลอดแล้วอร่อยมากชอบมากินตอนไหนกินมากเลยอะไรวะหรือเปล่าดูอุ้ยเอาเชี่ยหลอดไอ้เนี่ยเต็มไอเบลเชคอันนั้นที่อร่อยมากฮายสวัสดีค่ะก็ตอนนี้นะคะอยู่ที่เพนินแล้วห้องสวยมากคือตื่นเต้นมากคือห้องมันสวยมากจริงๆมันใหญ่มากด้วยมันเป็นห้องสวีทที่เขาเตรียมให้มิลลี่นะคะเข้ามาเลยก็ตรงนี้นะคะก็จะมีห้องน้ำแล้วก็ก็จะเป็นห้องนอนคือเข้ามาเลยเขาได้เตรียมตุ๊กตาให้น่ารักมากมีชื่อสลักไว้ด้วยนี่มิลลี่
พอกลับไปบ้านแน่นอนค่ะเอาไปให้หลานเล่นแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเห็นวิวของฮ่องกงเลยฟังสวยมากคือจริงๆแล้วมินิชอบการนอนโรงแรมแบบที่เห็นวิวอย่างนี้เพราะว่ามันเห็นวิวทั้งเมืองแล้วมันคือแบบสวยอ่ะห้องน้ำก็ใหญ่มากเหมือนกันเขาจะมี storage เยอะมากนะคะเพราะว่าห้องมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันสะดวกสบายมีของวางเยอะถ้าคนกระเป๋าเยอะไม่ต้องห่วงเลยเข้ามาในห้องน้ำครับก็จะมีอ่างน้ำนะคะใหญ่มากเห็นวิวด้วยคือวิวสวยมากแล้วก็ทางด้านนี้เขาก็จะมีเป็นห้องน้ำครับห้องสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นชาวเวอร์ก็คือเหมือนอีกโรงแรมหนึ่งเมื่อกี้ที่พี่บอกมินนี่เป็นคนชอบการที่โรงแรมมีทั้งสองอย่างเพราะบางทีเราแต่ละมูดเราแต่วันแรกแช่น้ำหรืออยากรีบๆแล้วรีบชาวเวอร์ไปค่ะเดี๋ยวไปดูห้องออฟฟิศกันนะคะหรือว่าห้องลิฟวิ่งรูมของเขาเข้ามาดูห้องออฟฟิศนะคะอย่าตกใจนะคนเยอะนิกกี้กับจินนี่ตามมาด้วยค่ะห้องออฟฟิศเขาเอาขนมมาให้แล้วก็มีชาต้อนรับนะคะแชมเปญแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้น่ารักมากแอบกินไปแล้วชิ้นนึงช็อกโกแลตนะคะที่เขาเขียนให้แล้วเป็นลักเกจแล้วมีชื่อมิลลี่อยู่บนลักเกจด้วยซึ่งดีเทลน่ารักมากจริงๆค่ะก็จะเป็นออฟฟิศธรรมดานะคะแล้วก็ซึ่งจะเห็นวิวทุกห้องคือวิวแบบทุกห้องในสวีทนี้คือวิวสวยมากจริงๆจะบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่อยู่ชั้นบนสุดของเพนินนะคะตอนนี้อยู่ฟอร์ติเซนนะคะมากินลังคิงทีนก็เป็นมือดินเนอร์ที่เป็นสุดท้ายแล้วแหละของพวกเรารวมกันหมดเลยคนนี้มีจัดหลายเช้าก็เดี๋ยวดูกันเลยนะคะว่าอร่อยไหมยังไม่เคยมาร้านนี้เลยคือจริงๆมันเป็นร้านอาหารที่ได้มิชลิน3ดาวแต่เหมือนพวกมันลดเหลือ2แต่มีเรื่องว่าคนอร่อยอยู่เหมือนเดิมแต่บางทีมันได้ดาวขึ้นอยู่กับแบบ performance หรือว่าการแบบ service อะไรเงี้ยหรือว่าแบบซวยอะไรเงี้ยจะบอกว่าทริปนี้คือเดินขึ้นบันไดเยอะมากไม่ไหวแล้วคือมินี่นิกกี้ทีนี้คือเปรียกันมากคือตื่นแล้วใส่แว็กซ์เราไปสปา9โมงครึ่งตอนนี้มิลลี่ยังไม่ตื่นตอนนี้มินยังไม่ได้แต่งหน้านะคะก็จะมาสปาก่อนแล้วค่อยแต่งหน้าแล้ววันนี้มีกินข้าวที่โรงแรมคือร้านอาหาร Spring Moon ได้มิชลิน1ดาวเหมือนกันก็จะพาไปดูนะคะเพราะว่าน่าจะสั่งพวกดิ่มซ้ำเหมือนกันกำลังจะไปฮาร์เบอร์ซิตี้ไปเลนคอร์ฟออดนะคะ